มีการเปิดเผยข้อมูลจากท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนะครับมั่นใจว่าในปีนี้ยอดส่งออกทุกเรียนของไทยนั้นจะเกิน7 0 0 0แสนตันแน่นอนครับสามารถที่จะส่งออกไปยังประเทศจีนนะครับและสามารถที่จะกวาดอไร่อยได้เข้ามาในประเทศไทยมากกว่าแสนล้านบาทครับพร้อมกับร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรฐานทุเรียนที่เป็นเกรดส่งออกนะครับตั้งแต่ต้นน้ํยายันปลายน้ำครับพัฒนาระบบตรวจสอบแบบย้อนกลับแหล่งที่มาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ให้เป็นจุดเด่นของทุเรียนไทยครับคุณรพีพัฒจันทรศรีวงศ์ท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรท่านได้เปิดเผยครับว่าในฤดูการผลไม้ภาคตะวันออกปีนี้นะฮะเราจะสามารถส่งออกทุเรียนสดไปตลาดจีนได้ไม่น้อยกว่า7 0 0 0 0 0ตันมูลค่ามากกว่าแสนล้านบาทแน่นอนครับ โดยได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและขอบคุณพี่น้องเกษตรกรผู้ประกอบการลงเอกชนที่เกี่ยวข้องนะครับได้แก่สมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนสมาคมการค้าผลไม้ยุคใหม่สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทยสมาคมการค้าธุรกิจเกษตรไทยจีนสมาคมทุเรียนไทยสมาคมผ,ผู้ผลิตทุเรียนไทยที่ทำงานร่วมกับกรมวิชาการเกษตรอย่างใกล้ชิดนะครับ <S <S เพื่อร่วมมือกันร,รักษาคุณภาพทุเรียนไทยสำหรับส่งออกไปยังประเทศจีนครับ โดยตามประกาศจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับที่มีการประกาศวันตัดทุเรียนหมอนทองประจําปีนี้ในวันที่15เมษายนครับหากตัดทุเรียนก่อนกําหนดวันเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะต้องนําเอาตัวอย่างนั้นไปตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งที่สํานักงานเกษตรจังหวัดสํานักงานเกษตรอําเภอหรือจุดที่กําหนดก่อนนะครับซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรนั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง แป้งทุเรียนตามมาตรการตรวจก่อนตัดจากสวนสำหรับโรงคัดบรรจุหรือว่าโลงนั้นจะต้องแจ้งด่านตรวจพืชและสำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่6หรือว่าสวาพ .6 นะครับเข้าตรวจก่อนการตรวจจะปิดตู้ของด่านนะครับโดยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรโรงคัดบรรจุเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนครับเพื่อดำเนินการตามมาตรฐานของประเทศคู่ค้าอย่างเคร่งครัด สำหรับฤดูการส่งออกทุเรียนปีนี้นะครับกรมวิชาการเกษตรดําเนินการยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยเพื่อการส่งออกมีระบบตรวจสอบแบบย้อนกลับโดยตลอดนะครับสร้างจุดเด่นให้ทุเรียนไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก รักษาตลาดส่งออกโดยเฉพาะตลาดสําคัญคือประเทศจีนครับให้สามารถตรวจสอบกระบวนการผลิตในสวนของเกษตรกรแหล่งที่มาของทุเรียนกระบวนการคัดบรรจุการรับรองสุขอนามัยพืชและกระบวนการขนส่งโลจิสติกส์ไปจนถึงด่านที่นําเข้าในประเทศจีนให้สามารถตรวจสอบติดตามข้อมูลได้ทุกขั้นตอนครับเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคยกระดับการแข่งขันในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานของทุเรียนไทยครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบนัทพงศ์นำสวยคุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดารับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ